นี่ยังไงพิพิธภัณฑ์ผีคันมันคันมันเหมือนอ่ะไอติ๊กสีได้ยังไงนั่นสิอะไรอ่ะเอาเสียงเป็ดเด็ดใครสบายดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปแชร์หน่อด้วยพี่น้องสบายดีมือวันที่2ของกันอยู่ในประเทศไทยเนาะตื่นเช้ามามื้อนี้ก็เช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วก็เดินทางที่จะไปชลบุรีแต่ว่าตอนนี้เฮามาแวะอยู่ที่เมืองโบราณเนาะถ้าก็มาฮอดพี่น้องแต่ว่าแขกบ่ทันได้กินข้าวเนาะเพราะว่าเฮาจองแรมแบบบ่ได้มีข้าวเสาร์นะก็เลยออกมากินข้าวอยู่ข้างนอกแต่ว่าก่อนสิมานี่ก็กินอาหารห้องถองไปแล้วพิซซ่าในรถเนาะตอนนี้ก็มาพาเพิ่นกินข้าวก่อนแล้วเฮาก็จังสิเข้าไปเมืองโบราณก่อนเนาะเป็นครั้งแรกได้ทีทิพย์ก็น้องบุญมาได้มาเมืองโบราณแห่งนี้พี่น้องอาหารรอบเสาร์เนาะกินง่ายๆก๋วยเตี๋ยวเอ้าทางนี้ยังได้บ่ครบบ่นี่ยังทันได้บ่ครบเนาะต้องรอนิดนึงฮะยิ้มยิ้มยังยิ้มเพิ่นเฮียนเว้าลาวเนาะเฮาก็เฮียนเว้าอังกฤษคนนี้เฮียนเว้าอังกฤษคนนี้เฮียนเว้าลาวคนนี้แล้วเว้าหยังก็ได้เออคนนี้เว้าหยังก็ได้คนนี้เว้าเมื่อยก็ได้เว้าเมื่อยลาวก็ได้กินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิมาถามเบิ่งตัวเนาะแล้วก็ถามเบิ่งว่าเฮารถตู้เขาได้บ่หรือว่าเฮาต้องเอารถทางเพิ่นเขาเนาะเพราะมีรถไม่น้อยตอนนี้ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องสำหรับราคาคนไทยอัน400เนาะราคาต่างชาติคือ700แล้วก็สำหรับรถเนาะเพิ่นจะมีรถล่างให้แต่เฮาจะบ่ขี่รถล่างเพราะว่าเฮามีด้วยอ่อนแก้วเพิ่นขี่ยางลงลำบากเนาะตามรถเฮาก็เลยเอารถส่วนตัวไปซึ่งรถส่วนตัวนี่ก็คือจ่ายเพิ่ม200บาทไปพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางเข้าไปชม Let's goตอนนี้ได้แผนที่มาเนาะลายแห้งตังเท่าไหร่เนี่ยร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยเท่าไหร่199วะเนี่ยใช่โอ้พระธาตุค้ำแกนก็มาอยู่นี่ด้วยก็บอกแล้วปั่นจักรยานมันก็จบแล้วอาศัยเนาะอ้าวแวะได้ทุกจุดไงจักรยานเนี่ยมันจะเลยมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะรอดตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยพี่น้องโอ้เยอะขนาดเลยพี่น้องพูดนะมีเยอะแยะเพิ่นขึ้นสิเป็นเอาทุกเมืองมารวมอยู่ในนี้เนาะใช่ไหมพี่ดองเมืองจำลองทุกภาคเลยใช่ไหมทุกภาคโอ้ทั่วประเทศไทยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยเหมือนได้ไปทุกที่เลยนะใช่ใช่เหมือนไปทุกที่เลยนั่นไงเขาสิบริไปตามนี่ดองเขาสิเบิ่งเบิ่งแล้วก็ไปเห็นบ่ได้แล้วก็แหวนเนาะแค่นั้นเองเพื่อไปเบิ่งดีว่าจะเบิ่งนี่เนี่ยมันก็งามมันถูกจุดได้นี่เขาบอกไงเลยนะเที่ยวไทยเที่ยวไทยได้ในที่เดียวโอ้เมืองโบราณเนี่ยหนูก็คิดว่าอารมณ์เหมือนน่าจะแบบอยุธยาอะไรแบบนี้เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณเนี่ยคือเมืองที่รวมทุกจังหวัดจังหวัดโอ้เข้าใจแล้ว FC อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยไปในนี้มาเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสิเฮ็ดบ่ได้แน่เนาะเป็นการมาเที่ยวครั้งแรกพี่น้องจริงๆเราเดินเข้าไปก็ได้ไม่ต้องปั่นจักรยานมันก็ครบทุกจุดเลยป้าแล้วมันกว้างเท่าไหร่อ่ะน่าจะเป็นเกือบ100ไร่เนาะ100ไร่ให้มันไม่รู้ถึงหรือเปล่านะมันถึงไร่1ก่อนมั้ยไร่1เนี่ยตอนนี้เขามาทางด้านไหนล่ะพี่น้องทางนั้นเป็นพระธาตุเป็นอย่างวะพุทธะตอนนี้มาหอดบอลเก็บตัวตรวจตัวเรียบร้อยเดินทางได้เดี๋ยวนะเราอยู่จุดไหนนะตอนนี้ตอนนี้เหรอเมื่อกี้เราผ่านวัดตรงนี้มาโอเคเราอยู่โซนนี้มันมีนี่นี่งามเนาะเพื่อนโบราณบอกหรือเราก็ปล่อยลงก็ได้นะปล่อยลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปโซนอื่นก็ไปที่นึงชาวชุดไทยที่นี่นะเขามีชุดไทยอีกกว่า
ใส่แล้วไม่เหมือนนะโอ้วัดทางนั้นเลยเมืองโบราณใช่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เลยโทนก่อนก็ได้เราน่าจะไม่ได้วิดีโอนะคะทุกคนเราน่าจะได้เป็นรูปภาพมาแทนทำไมอ่ะเราถ่ายรูปได้หรอได้แต่น่าจะใส่เวลาถ่ายรูปมากกว่าแล้วเนี่ยตอนนี้เข้ามาแวะลงถีจุดทําอิฐพี่น้องบริทือแพนถีมากเนาะแพนถีอยู่รถแต่ว่าแห้งเบิ่งแพนถีแห้งงงเนาะก็เลยแบบเบิ่งเอาน่าจะมีป่าอีกเนาะว่าในจุดนี้แม่นโซนใดทั้งนี้คล้ายๆคือวัดที่ทิพย์เคยไปสิลงค่อยมาได้ลงไปแพนังค่อยนั่งนั่งแม่นบ่ทันล่างเนาะนัดละหูทางนั้นทัวร์กำลังมาเนาะมาบอนนี้เขาไล่วันเลยได้นี่แมนโอ้อันนี้คือเป็นโบฮานเดลีเลยเนาะเพราะว่ามีคล้ายๆเป็นกำแพงเมืองได้แน่พี่น้องเบิ่งแต่ละบอนนี้เป็นบอกเด้อเบิ่งแผนที่หลายๆไปเอามาทางเดียวกันก็ได้ทางนั้นเป็นห้องค่อยไข่ๆคืออย่างบอนเก็บนินจ้านะเนาะพักเพิ่มหน่อยค่ายๆคือพักกินได้เลยเนาะนี่เนาะนี่คือเขากินทางอันนี้บอมันบ่ได้กินผักขาดได้เนี่ยขายเนาะขายผักขาดเลยดอกก็ยังขายหรือว่าผักขาดคือกันแต่ว่าคนละสนิทประจังอันนี้ทอสายไฟด้วยนี่ป้างามลิพี่น้องเมืองนี้เมืองไรเนาะตอนไหนไปเบิ่งอยู่ในแผนที่คืนเนาะจังสิว่าเมืองใดพี่น้องโอ้งามขนาดทางนั้นมีเฮือนโบฮานแท้ๆเนาะทางนี้มันเป็นวัดทางนั้นมันเจดีย์ทางนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเฮือนโบราณทางนี้เป็นที่จอดรถเนาะแล้วก็ทางนี้ก็เป็นวัดทางนี้อาจจะเป็นอุโบสถบ่พี่น้องตัวนี้ก็เป็นวัดเนาะโอ้สวยงามมากเลยค่ะนี่เอ้ยมีงามเนาะพี่ทองนั่งไงอะไรมีคนไปขึ้นบ่มีแค่วะจะบอกนะว่ามีจริงๆอ่ะมีเอ้าคือมีหัวเอ้าคืออันเอ้าคือบ่มีหัวกันซะพี่ทองโอ้เนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองหรือเปล่าตัวเงินตัวทองไว้เอ้าก็นึกว่าเป็นจักเข้อีกนั่นเต่าเฮ้ยบ่แมนติแมนเต่าไอ้คือเห็นไอ้อยู่ข้างล่างเอาลองดูอ่ะไปเบิ่งอีลีเรียบร้อยแล้ววิ่งมาปวดใช่สวยไม่ได้เด้งานกันแมนลีเนี่ยเป็นเทือพี่น้องแต่มีป่ายอยู่นะคะนอกคือสิบไม้ขึ้นน่าจะเป็นเทือโบราณแถบหรือจำลองไว้ทองน่าจะตั้งขึ้นมาตกลงว่าเป็นเต่าหรือว่าเป็นนั่นเต่าอะไรเป็นยังไงก็เดี๋ยวมันเต้าผมมันเต้ามันเป็นเจ้าเอินวางเลสเซอร์เลสเซอร์มันตัวเงินตัวทองนั่นแหละตัวเงินตัวทองแมนเอลิเคนฮะน้องนี่ก็ตัวเงินตัวทองตัวดูดสับเลยมันจะได้นำมาเอฟซีมันบอกดูดไม่พอละลายด้วยแหมดูดก็พอแล้วไม่ต้องละลายได้ไหมตอนนี้เข้ามาที่จุดที่ซองพี่น้องจุดที่ซองของเฮาเนาะไม่มีแมนพิพิธภัณฑ์พี่เนาะก็เลยแบบอยากลองเขาเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋นี่ยังไงพิพิธภัณฑ์ผีคันมันเหมือนอ่ะไอติกสีได้แล้วมันจะแบบเอ้าอีลีป่ะนะไม่อีลีเหรอเออเดี๋ยวนะมันเป็นเจ๊งอันนี้ก็เลยบ่เสียงอีหยังคือว่าเสียงมาเฮาวันนึงยังมาเจอโอ้เดี๋ยวเสียงมาเฮาฮะจังยังบ่ได้เห็นดีจังโตเลยเอาแบบนี้ป่ะ
ถูกจำลองนรกเด้นี่เอาแบบนี้นี่ก็เป็ดแล้วเราต้องขึ้นทั้งเทิงสิส่วนที่หนึ่งมูลเหตุแห่งความกลัวมีเสือแล้วก็มีควันผอมได้ให้ทองตัวนี้ให้เป็นตะยานมาจะเคยขนาดไอ้รับเบิ้นแล้วยังเบิ้นก่อนนั่นสิอะไรอ่ะเอาเสียงเป็ดเด็ดมันจับโอ้ยปลอดภัยนี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยใหม่กับติ้งแบบแบบแบบเคยโอ้ยยังคือว่าติ้งติ้งนี่แหละโอ้ยพี่บุญมากกระหังพี่น่ะโอ้โหอุ้ยนี่เฉพาะว่าเฮนตี้แล้วมันน้องยังบ่เข้าใจว่าเป็นยังกระดงคือบินได้เนาะมันน่าจะเป็นอียังดีเป็นปีกของกระหังเองอย่างนั้นป่ะยังกลับมาเบิ่งอีกกลับมาเบิ่งหัวใจจะวายนี่ก็บ่มีหยังกูได้บัดใดเอ๊ะมันเข้าไปได้บ่เนี่ยเข้าได้แล้วเนี่ยบ่ได้ป่ะนั่นกูแก่ด้วยเอาเข่าคนทั้งง่ายเลยทั้งง่ายนั่นแหละมันต้องร้อนน่ะมีตัวจริงหรือกระบองเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้ามีจริงเนาะอันนี้โอ้อันนี้คือจูดอันนี้เนาะไม่น่าสินี่แจกแล้วแจกแล้วปะแล้วมีชั้น3อีกด้วยเราต้องลงทางเดิมไหมเนี่ยแจ้งแล้วแจ้งแล้วน่าจะมืดแล้วมั้งมืดแล้วมืดแล้วเหรอแหมรอดตายแล้วโอ้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้หนังใดวะนี่น้องนัดเราให้ตัวไทยถูกโอ้หอดเลยเขาจอดรถไว้ใช่คุณอุ้ยงามพี่ทองก็น่ะงามเลยหนึ่งสองสามไม่ปรับแสงให้เลยพี่ทองอันนี้ดีได้เนี่ยปฏิทานนามัยเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการทำบุญรวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยก็เป็นบุญเราต้องลองทานดูโอ้มีห่านขาผมเนาะนี่นี่ Would you like to shopping shopping over here Robin ที่นี่มีบอลนั่นน่ะเนาะขายของด้วยส่วนไล่ก็จะเป็นหวัดเนาะพี่น้องเฮาก็ขี่รถวนๆแล้วก็เดี๋ยวไปเบิ่งจุดใต้ที่เฮาอยากลงเนาะนี่ไหนนี่ๆ น่าจะแบบโบราณแท้ๆนี่เป็นภูเขาไงพี่ทองวัดเก่าหรือเปล่าภูเขาสร้างเองฮะภูเขาสร้างเองภูเขาสร้างเองแต่มันก็เหมือนภูเขาอยู่นะเนี่ยมีเมืองข้างบนด้วยเราต้องไปทางนู้นมั้งงานตรงรถจอดตัวแถวนี้ก็จะแบบเหมือนโบราณจริงๆอยู่นะเงียบๆเนาะอ้าวห้ามขึ้นห้ามเข้าพี่ทองไม่ได้เห็นซะแล้วแสดงว่าเขาน่าจะยังทำอยู่มั้งเพื่ออะไรโอ้สวยนั่นนั่นข้างบนน่ะเนาะใช่แต่เขาสวยเนาะเขาไม่ได้ขึ้นไม่รู้เขาน่าจะกำลังซ่อมหรือเปล่าปรับปรุงใหม่หรือเปล่ายังไงกำลังทำอ๋อน่าจะทำใหม่มั้งตัดต้นไม้ตัดอะไรอยู่เหมือนเมืองร้างจริงๆเนาะต้นไม้ลบนี่เขาสร้างเห็นไหมข้างล่างเป็นโครงเลยโอ้เขายังทำอ้าวเหรอนี่เห็นนะอ๋อ อ๋อมันเป็นภูเขาแค่ข้างนอกแบบนั้นเหรอคิดว่าแบบคูนดินขึ้นไปเลยนะเพราะเขาน่าจะทำอะไรข้างล่างด้วยละมั้งข้างล่างเนี้ยก็น่าจะมีการทำหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่เขาก็จะทำข้างล่างด้วยไงก็ไม่ได้เสียพื้นที่ไงถ้าดินแบบสูงขึ้นไปเลยเนาะมันก็เยอะเนาะสร้างเหมือนตึกแล้วก็เอาปูนครอบแล้วก็ดินครอบอีกทีอะเนาะเขาทำยังไม่เสร็จเขาทำอยู่หรือว่าเขาทำใหม่ก็ไม่รู้เนาะไม่มันเป็นคุณจะไ
เป็นแบบนี้นี่เองอันนี้ใช่อยุธยาหรือเปล่าพี่ทองใช่น่าจะอยุธยาสวยเลยเนี่ยหูมาที่เดียวจบจริงๆหูสวยนี่งามงามเนาะนี่นาจ้าแม่นอยุธยาเลยงามเลยไอ้ทองนี่สวยน่าจะโซนอยุธยาสวยเลยนี่เขาแต่งชุดไทยกันทำไมทีมไม่แต่งชุดไทยอ่ะก็เขาแต่งนะสวยนะแต่นุแต่งมันไม่รู้เป็นยังไงอู้งามเลยที่ยุดถ่ายรูปอยู่นี่ก็ได้นี่นี่งามเลยงามขนาดเลยป้าอยากใส่ชุดไทยแล้วมานี่ได้เนาะนี่จะเป็นสิบเอ็ดได้ยังยิ่งไม่มาเลี้ยงซอยว่าไงไปศาลแล้วพี่ดองเนาะใช่น่าจะเป็นโซนนั้นเราผ่านมาแล้วเว้นบ่จริงๆแล้วที่เรามาตอนแรกเนี่ยมันอยู่เราอยู่ทั้งข้างมันไงเนี่ยเราต้องมาด้านหน้าแบบนี้อ๋อวนซ้ายออกเลยแสดงว่าเรามาผิดใช่ไหมหรือเรามาถูกแล้วเราไม่ได้มาผิดหรอกแค่แบบถ้าเรามาข้างนี้เราค่อยเห็นไงอุ้ยสวยเนาะงามลิตอนนี้เขาขี่รถวนออกมาแหละพี่น้องอากาศเดินทางต่อเนาะเป็นเมืองที่งามแต่ว่าตอนนี้หันอากาศหอนพี่น้องก็เลยบ่ได้ลงหล่อถูกๆจุดจุดหมายปลายทางต่อไปก็คือบางแสนตอนนี้ทีมงานเดินทางมาหอดพัทยาแล้วเนาะเริ่มบ่แม่นพัทยาบางแสนเนาะนี่เริ่มลินแล้วแต่ยังบ่แม่นจุดใจกลางตอนนี้พี่ทองอ้ายยาจะเอาลงทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เปียกอยู่แล้วเอออลิเคนมายังบริทักทาย FC เลยได้อลิเคนสบายดีทุกคน FC ดีใจขนาดอาจจะมาแป้งรถแมนก็สิได้ซอยเหลือสาวทิพย์แล้วรถเรานะมาปีใดก็สิได้แป้งทุกปีขอมันเซาไวไวขอมันเซาไวไวขอให้มันแป้งได้ดีแล้วก็มันเซาแล้วว่าได้เสียอีกบริเสียเงินถ้าแต่ว่า FC ของสาวทิพย์ซื้อรถเรารถใหม่ให้เราแล้วแมนบ้างแมนสาธุน้องก็ได้ได้6ล้านน้องซื้อเมื่อกี้บ่ได้6ล้านแล้วบ่ปลาซื้อใบหนึ่งเมื่อกี้แล้วอยู่ฝั่งโน้นจะขึ้นเงินยังไงอ่ะโอ้ยข้ามาไม่ยากเลยพี่ทองฝากเราไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวบอกฝากเจ้าละเจ้าไม่ให้ลำบากหรอกเดี๋ยวจะขึ้นเงินลำบากไงเรื่องอ่ะเดี๋ยวฝากไว้เดี๋ยวถูกแล้วเดี๋ยวบอกอ้าวเหรอใช่ติดต่อไม่ได้ทุกช่องทางเลยสิมาหาที่บ้านก็ไปเจอหายในบ้านเพื่อนขึ้นประกาศขายเลยมาแล้วเจ้าของใหม่ซะแล้วตายอะไรนะไม่อยากเสียงไม่อยากเสียมิตรภาพกลัวขึ้นเงินไม่ได้เรื่องเราเป็นห่วงเป็นห่วงใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหนี่บอกเอ๊ะบะแมนนั่นขนมไงอุ้ยอันแบบนี้มันต้องมีห้อยมั่งบุญมาใช่เป็นบ่ไอ้ทองอุ้ยนี่น้องมากจังสี่แล้วไอ้ทองลองไปเอาห้อยนะนี่น้องมากได้เนี่ยอะไรบางปูบอใช่ชลบุรีไงถนนเอ๊ะแล้วทำไมมันมีแบบถนนเรียบทะเลโอ้พี่ทองนี่น้องมากนั่นนี่เลยอยากล่องแบบนี้นะไปหาเก็บหอยมันมวนได้ย่างบ่ไหวเด้อมันกินดินแบบนี้นะอุ้ยมันมวนได้ไอ้ดิเคนไปเก็บหอยน่ะมันมวนแล้วนะคนนั้นจมมันขึ้นจนฮอดหัวเข้าพี่นะไม่ล่ะเอออยากไปขนาดเลยเคยไปดอยหอยหรอดมั้ยเคยอู้สนุกไม่ย้อนหอยไม่ได้ย้อนแต่ว่าไปเอาหอยตะลับน่ะคักกะลิมวนไม่มันนั่งเรือข้ามไปแล้วไม่เดินหนึ่งแง่แล้วก็ไปหยอดอ๋อนี่เราไปได้นั่นนี่เรามีเวลาอยู่นี่ไม่ใช่ดอยหอยรอดอ๋อโบแมนวันนี้บ่ใช่ไหมไอ้สมุนอะไรสมุนสงครามอ๋อเรานะมักแต่ว่าผู้ไอ้ลับเบิ้ลจะไปได้บ่นี่ถ้าขากลิ้นเนาะคือสิแมนบอลนี่เก็บหอยแข็งเก็บหอยยังไงเนาะโอ้เป็นนั้นเลยน่าจะเป็นหอยนางรมหอยนางรมแบบนี้ป่ะแค่หอยนางรมมันต้องอยู่น้ำบ่แม่นป่ะมันต
้องเกาะเศร้าอยู่วันว่าโอ้อเมซอนบ่อนี่งามเนาะผู้คนเต็มเลยไอ้ทองผู้โหลดบ่มีบ่อนจอเลยเนาะร้ายค่ะนี่ก็หนีเข้ามาถนนอะไรเนี่ยพี่ทองเขาเรียกถนนอะไรเรียกทะเลชลบุรีตัดใหม่ทะเลไม่รู้ชื่อถนนเหมือนกันจำไม่ได้อ๋อว่าไอ้ตอนเนี่ยเป็นถนนที่สามารถแบบแนมเห็นทะเลเลยเนาะหรอเป็นถนนใหม่เนาะแล้วแถวนี้เนี่ยมันเป็นนี่ยังแถวนี้เขากระเลียงห้อยคือกันบ่อคางนี่นะพี่น้องโอ้ถนนเส้นนี้บ่เคยมาเลยถนนคลองสังเขตบ่ร่วมงานประจำปีตรงไปอ่างศิลาบางแสนอ่างศิลาบางแสนไปทางนี้วันบ่เออเราโปไปบ่เราตรงไปสุดเลยใช่อ๋อตรงไปสุดก่อนเนาะโหเป็นถนนเส้นใหม่ดินี่พี่น้องตลาดประมงท่าเรือพลีเรียกว่าสะพานชลมาศวิถีสะพานชลมาศวิถีโอ้แล้ววันนี้เป็นยังอันนี้บอลเรือบ่ใช่เรือหาปลาเรือหาปลาอยู่วันนี้เนาะโอ้ขากะลิเนี่ยชิมน้ำมากบรรยากาศแบบนี้เลยอันนี้มันอันนี้โอ้อันนี้เป็นท่าเรือได้เรือกระจอดอยู่ทั้งนี้โอ้แค่นี้บ่เคยมาเลยในตลาดท่าพีเขาขายตอนเย็นนอนหนาจะขายตอนเย็นอันนี้มาตอนไปนอนนี่แต่ว่าเขาไม่ได้นอนนี่เนาะตลาดท่าพีโอ้เป็นบ่อนใหม่เลยนี่ที่บ่เคยมาเลยไอ้ทองอันนี้เขาเลี้ยงห้อยมันบ่นี่ไปนั่งลงโอ้เป็นคลองไปเนาะถนนเทียนเดียวมาเมื่อกี้เนาะมันก็มาสอดกับถนนนี่เนาะใช่ถนนนี่ก็เดินต่อไปเนี่ยไปหอดไซหอดบางแสนหอดอังศิลาเลยบ่ใช่อ๋อจะไปทะลุอังศิลาตอนนี้เขาก็มาแวะอยู่ที่ตลาดพี่น้องซึ่งเขาจะมาซื้ออาหารทะเลแล้วก็ไปนั่งกินอยู่หาดบางแสนเนาะซึ่งอลิเคนบอกว่าอาหารทะเลอยู่ที่เมกาน่ะจะแพงกว่าอยู่ที่ไทยเนาะมื้อนี้เฮาก็เลยจะพากันมากินให้มันอิ่มเลยอลิเคนบอกว่าอาหารทะเลอยู่เมกาเนาะโลนึงประมาณซาซาบ่ประมาณ600ประมาณ700บาทเนาะแต่ว่าอยู่นี่บ่ฮู้ว่าเท่าใดย้อนจะมาเบิ่งว่าเฮาสิกินยังไงโอ้แมงกะพูนบุญมังโอ้คนผู้ใดอยากกินกุ้งแล้วอันนี้กินกุ้งบ่หมึกไข่หลายเถื่อแล้วเนาะพี่เฮาไปตลาดตัวนั้นเนาะเฮาบ่ทันได้มาตลาดตัวนี้ด้นเลยเด้แต่ว่าอยู่บ่นี้คนจะหลายกว่าอยู่บ่นั้นเนาะเราได้มองมาสุดแล้วบ่เดินมาบ่สุดก่อนบ่แม่นมองเดียวครับเขาไปทำไมผักปลาอยู่ทางคุณแมนอยู่ตอนนั้นอันนี้เรามาพามาตอนนี้ตลาดนี้น้องค่อยมาเถอะนึงเคยออนแก้วแล้วอยากกินยังกับหมึกไข่บ่เราอยากกินน่ะกุ้งดีๆดีๆเอาหัวแดงๆนี่ไอ้เอาหัวแดงๆจับเป็นชื่อเลยงานสร้างเนี่ยตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวไปเสือนนั้นก่อนนี่โลเท่าไหร่ถ้าตัวใหญ่โล 1,200 ครับอันนี้โล 800 800 โล 1,200 มันบ่แม่นโลนึงแล้ววะเนี่ยอันนี้โล 1,200 อันนี้เคนพี่เอาตัวใหญ่แล้วก็เอาตัวแบบนี้สองสามตัวเอาขึ้นใส่เอาสองเอานี้จังนาทีพี่มึงสายได้เบอร์พี่อ่ะอ่ะ10นาทีพี่เอานี่10นาทีแล้วของไงตอนแรกของจันทร์400ครับออกบัญชีทั้งคนเหลือ150พี่นั่งครับเอาเยอะครับพนักงานซึ่งอันนี้750ได้อยู่
ทะเลซีมทุเรียนนะพี่น้องตอนนี้เขาก็สื่อคล้องโขกเป็นเดียวมาไหวพี่น้องไปห้าบอลนางวันนี้บูว่าสิเต็มหรือบอลเนาะเบิ้งสภาพแต่ละคนตอนนี้เดี๋ยวแกได้อยู่เย็นๆเลยอันแก้วเย็นๆหรือร้อนๆเย็นๆหรือร้อนๆไม่รู้ตอนนี้มาหอดใส่หานแล้วแต่ว่าบูว่าสิมีบอลนางบ่เนาะโหลดไลน์เป็นนี่เนาะมาแล้วที่เก่าที่เดิมทะเลเป็นสิ่งที่ไปยังได้กระบอกนาเบื่อมันเป็นยังไงทองมันเป็นน้ำยังปกติแบบสถานที่เก่าเขาไปแบบเรื่อยๆเขาก็สิเบื่อมันบอกแต่ว่าทะเลนี่บ่เบื่อไปยังได้ก็ได้นะพี่ยังมันเป็นเพราะอะไรพี่ทองมันเป็นเพราะเราชอบเหรอใช่เพราะเราชอบมีสิ่งใหม่ที่ไหนก็ไม่เบื่อเราเคยเห็นยูนามทะเลว่าตอนนี้ได้ที่จอดรถแล้วเนาะป่าอันนี้ก็คือของอยู่ของกินของเฮาเนาะ How many thing we have How many thing A lot Like Yes โอเคว่าผมมีบ่อนนางยังมีอยู่เนาะเพิ่นว่านั่นแก้วมันบ่ค่อยสบายเนาะยางลายแล้วปวดขาโอ้บรรยากาศโอ้ยังๆคิดว่าบ่มีบ่อนนางเลยโอ้ลมเย็นขนาดเลยตอนนี้ได้บ่อนนางแล้วพี่น้องนี่นะนางตัวนี้นางข้างนอกเดียวหยาดแดด2มันสิหอนเนาะตอนนี้หาดป้าน้ําลงเนาะแล้วก็คนมาหลินไหลเนาะคือคืนนี้ขนาดคุณน่ะทางหุ่นก็คือกันเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็สิกินข้าวก่อนเนาะแล้วค่อยไปรอที่นางของเฮาก็คือเพิ่นเก็บ600บาทเนาะคนละ100และไอ้ทองมั้ยไอ้ทองเราบ่มาเรานอนอาหารของเฮาในมื้อนี้มีทั้งปูใหญ่มีกุ้งเนาะกุ้งบัวมันๆแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็มีแมงกะพรูนของโปรดแล้วก็มีข้าวผัดมีตำมะคุงแล้วก็มีของหวานนะพี่เนาะมีทุเรียนมีอีหยังก็อันนี้แม่หยังว่าลืมเลยลืมซื้อสละทุเรียนมีใส่เด้ทุเรียนนี่ๆแล้วก็มีมะขามเทศเนาะอ่ะกินมื้อนี้มากินพี่น้องมื้อนี้ขอบใจบ่สิมื้อนี้ตัวใหญ่เหนื่อยมั้ยช่วง10ลุยก่อนได้ตัวใหญ่ห้าสิบเนาะกล้ามใหญ่ๆเนี่ยสิบหมดไอ้เราเป็นหวานเนาะเรากินข้าวหนึ่งแล้วเรากินข้าวหนึ่งแล้วอ่ะเราไปมือเลยจะหาใหม่แล้วหวานเนาะหวานหวานเนาะแซ่บบ่แซ่บบ่ฮะนี่เอ้ยแซ่บไว้ลิเคนแซ่บได้ป่ะมันหวานเนาะอาหารทะเลนี่ไอ้นั่งกินมดมื้อก็ได้เนาะปูเอ้ออันแก้วหมักปูเฮาละหมักปูเนาะปูมันแซ่บกว่ากุ้งใหญ่เลยว่ะเนาะเฮาละบ่มีขออันนี้บ่บ่มีอันถูกยืมแก้วเบียร์เขาดูยืมโอ้ได้มั้ยคะบ่มันถูกบ่ได้มันสิแตกแตกเอาแก้วเบียร์มาถูกได้แตกมันสิบ่แตกไว้ลิเคนบ่แตกเนาะเท่าไหร่สิถูกนี่อ้อมันสิแตกนี่อีต้นสาวทิพย์บ่แม่นยามอันครูบ่าวบ่มากันแน่นี่แหละนี่บ่ได้ล่ะสิของครูบ่าวแม่ที่เราครูบ่าวกินอันนี้น่ะโอ้บ่มีตอนนี้เฮากินข้าวแล้วพี่น้องแต่ว่าอาหารเฮายังอยู่เนาะเดี๋ยวเฮากินอาหารวางก่อนเนาะนี่มีทุเรียนเนาะทุเรียนนี่มีซองแบบต้นนี้แม่นขีดละ150ต้นนี้แม่นขีดละ100เนาะลองให้ไอ้รับบิดรอซีมเบิ่งมือก่อนนั้นให้แล้วซีมแบบข้าวเหนียวทุเรียนนะแต่ว่ามันสิเป็นทุเรียนที่แบบก็จะใส่ตัวเกตถือนะเบิ่งดู
คาราซินตัวนี้ก่อนนะเอาลองตัวนี้ก่อนนะ We're gonna get you to try truly Same Oh บีๆหน่อยนึงก็ดูแล้วนี่ I'm either gonna go or try Yeah, it tastes like onion ยังคือ onion ดีวะเราว่ารสชาติคือถ้ามันOnion, man, like a onion, man, like a soft onion. Different, like different cost. Yeah. It's going to taste different. Different one. More expensive than this one. All right, I'll tell you in a minute. Okay. มึงแล้วรสชาติเป็นยังไงจะหน่อยรสชาติบอกว่ารสชาติเป็นยังไงแกเราบ่มากินทุเรียนเลยมาเอาซีมนัดเอาซีมบางว่าตัวได้สิแสบตัวนี้ตัวถือกว่าตัวนี้ขีดละร้อยตัวนี้ขีดละร้อยห้าสิบน่าคุยด้วยอันนี้นี่น่าจะมันบ่คือการมันต่างกันหรือว่าต่าง how different which one is goodThe first and the last. The first one and the last one. Comparison. What do you think? The second one probably tasted better. I don't know. Yes. You are right. Because this is more expensive than this one. This one is cheaper. Oh, you gave me the cheap stuff. Cheap one first, then expensive one. But you say expensive one is better. Yeah. Did you try?ตัวนี้มันจะแบบ like ice cream like ice cream yes I don't know about that not like ice cream no ฮะไอ้ลิเกนซี่ไหมแซ่บไหมแซ่บละก็บุมักนะเขาบุกินบ้านพูดบุมักกันมาบุญมาบุญมาวันนี้สาวบุญมาซิซิมมันทูเรียนบางน้องเราซิกินแบบใดมักบอลูบมักมันก็แสบได้เลยอยู่ได้ทั้งหมดโมเมนต์เราดูกันเนาะเป็นอะไรใส่เป็นอะไรบุญมาแสบบ่กินแล้วว่าบุญมาเคี่ยวอยู่อ่ะบางทรงนี้มันสิแสบแล้วแสบหลายคันมีผู้เฝ้านำเนาะคันมีผู้เฝ้ามากินนำให้งั้นแสบแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาส่งไปหาเจ้าของเองสี่โมงครึ่งพี่น้องเอากาสีเดินทางต่อไปพัทยาที่พักก็เข้าอยู่พัทยาเนาะแต่ว่าตอนนี้บอลนี่กำลังดีและลมกำลังมาเนาะและก็น้ำกำลังขึ้นแต่ว่าเสียอย่างเดียวน้ำคือขุ่นแห้งตอนนี้เป็นซีแบบซียากิต้มเลยเนาะเพราะว่าน้ำมันขึ้นมันลงนะแต่ว่าเข้ากับซีเมื่อลินน้ำอยู่ที่ห้องแฮมเนาะไปพายางหน่อยนึงแล้วก็เดินทางต่อไปบรรยากาศกำลังดีเลยได้ตอนนี้นะคนมาแถมาว่าป้าพุ่นป้าวายูบอนนี่คนไล่เลยบังดูซูมไปทางพุ่นดูพุ่นนะทางพุ่นแห้งไล่ขากเลยทางที่เขาจะไปนะพี่น้องเขาสิไปผ่านอยู่พัทยาซิตี้ตอนนี้แมนอยู่หาดบางแสนเนาะเบิ่งคนไล่คือขากเป็นพิเศษอยากลินน้ำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นรถกระซีแต่เปลี่ยนสูตรยังอีกก็เลยว่าสีเมื่อลินอยู่ที่ห้องแฮมบัดเดียวลำมืออื่นเฮากระจังสีปลินอยู่ก็เอาป้าขึ้นนอนนิสาได้เนาะอย่าเอาทีมงานเฮามาได้พี่น้องเอามาเมื่อหันนะคือสิขักเนาะพูดนะป้าน้ำไล่ลงตัวนี่ซึมออกมาแต่ดินนี่เนาะตอนเข้ามาตอนทำอีแต่พุ่นน้ำอยู่บักใกล้ๆพุ่นนะตอนนี้ขึ้นมาไกลๆแล้วแต่ว่าประมาณอีกห้าโมงหกโมงน้ำก็คือสี่ขึ้นมาฮอดพี่แต่ว่าเข้ามารอบก่อนฮะเวลาสำนีนะน้ำขึ้นมาเลยได้เนาะพี่น้าพี่น้องคนเต็มเลยสายบรรยากาศเดินทางต่อเนาะมื้อนี้เฮาซื้ออาหารทะเลซื้อเครื่องอยู่ของกินมากิน
อันนั้นเลยนะจะประมาณ 4,000 กว่าบาทเนาะขอบคุณขอบใจสปอนเซอร์ป้ายตอนนี้ก็พร้อมเดินทางลุยไปนี่นะสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องไปเที่ยวทั้งไรก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขทุกๆคนเด้อตอนนี้ก็พร้อมเดินทางต่อแล้วเนาะกะต่อกันในคลิปใหม่เด้อพี่น้องสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีโอ้ได้แป้งมาแล้วผู้นำผู้เนี้ยพี่น้องน้องบุญเขาเจ้าลินหนาวผู้น่ะผู้น่ะเขาเจ้าลินที่ไหนผู้ไหนลิเกนผู้น่ะโอ้ไปตะขาได้เนี่ยบังดูนี่เพลินอยู่นี่เฮาละบ่เห็นเนาะเฮาละบ่มามองนี่